อายุไม่ใช่ปัญหาเปิดหกดาราสาวแพ้ใจหนุ่มรุ่นใหญ่เรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆแม้อายุจะห่างกันมากขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักจะมีสาวคนไหนกันบ้างที่แพ้ใจให้กับหนุ่มรุ่นใหญ่ไปชมกันเลยจ้าอันดับที่6ขวัญอุสามณีเพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆกันไปเลยสำหรับนางเอกสาวขวัญอุสามณีที่มีข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ได้1ปีกว่าแล้วซึ่งฝ่ายชายนั้นดีกรีไม่ธรรมดาดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยรักครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะแฮปปี้มากๆเพราะสาวขวัญได้ยกฝ่ายชายให้เป็นหน้ากากทักซิโดของตัวเองอีกด้วยแถมคุณแม่แอลปราณียังไฟเขียวให้ผ่านฉลุยไปเลยจ้าอันดับที่5ปันปันสุทัตตานางเอกสาวขาวโอโม่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาสำหรับสาวปันปันสุทัตตาที่ได้เปิดตัวแฟนต่างวัยอย่างไร้อนันต์ไปเมื่อวันรับปริญญาปลายปีที่แล้วซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เป็นเพื่อนของสาววุ้นเส้นนั่นเองเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้แฟนคลับไม่น้อยเพราะถึงแม้ว่าคู่นี้จะวัยต่างกันกว่า14ปีแต่บอกเลยว่าไร้ปัญหาต่อความสัมพันธ์แถมยังเป็นรักที่หลงล็อกสุดอันดับที่4แพนเค้กเขมนิดคู่รักมาราธอนที่หลายคนรอฟังข่าวดีกันแล้วสำหรับแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีที่มีอายุห่างกันกว่า12ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาของความรักเพราะตอนนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วและโดยความที่พี่หมีเป็นผู้ชายอบอุ่นคอยดูแลเอาใจใส่แพนเค้กเป็นอย่างดีจึงทำให้เป็นที่รักของครอบครัวโดยคู่นี้ได้วางแผนใช้ชีวิตครอบครัวไปดูฤกษ์แต่งงานกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งเชื่อว่าหากมีจังหวะดีๆข่าวดีของทั้งคู่คงไม่นานเกินรออันดับที่3จะจ๋าพิมรตาดาราสาวคนสวยที่ยอมยกใจให้หนุ่มรุ่นใหญ่ใจอบอุ่นอย่างจิ๊บวสุที่มีอายุห่างกันถึง17ปีบอกเลยว่างานนี้จ๋าก็ไม่หวั่นถึงขนาดยกให้จิ๊บวสุเป็นเหมือนคุณพ่อและถึงแม้จะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหลายๆอย่างที่ต่างกันสุดขั้วแต่ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นคู่ที่หลายคนแอบอิจฉาเพราะฝ่ายชายนั้นถือเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาชาติตระกูลความสามารถที่หลากหลายเรียกได้ว่าคุณสมบัติครบถ้วนกระบวนความจริงๆอันดับที่2น้ำชาชีรนัทนักร้องสาวเสียงดียังสาวน้ำชากับสามีหนุ่มหล่อดีกรีด็อกเตอร์วาวที่ได้จูงมือกันเข้าพิธีสมรสเปลี่ยนจากสถานะจากคนรู้ใจกลายเป็นคู่ชีวิตโดยฝ่ายชายนั้นอายุมากกว่าสาวน้ำชาถึง14ปีแต่เธอบอกว่าอายุห่างแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ยังมอบคำมั่นสัญญาให้กันว่าจะเคียงข้างให้เกียรติซื่อสัตย์และดูแลกันไปตลอดชีวิตอีกด้วยแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังจะกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกด้วยอันดับที่1ตั๊กบงกตอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนชื่นชมในความหวานสำหรับคู่ของสาวตั๊กบงกตและเจ้าสัวบุญชัยที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมากว่า9ปีมีลูกชายสุดที่รักอย่างน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจและแม้อายุจะห่างกันถึง31ปีแต่ความหวานของทั้งคู่ก็มีออกมาให้เห็นเรื่อยๆไม่ลดน้อยลงเลยแถมก่อนหน้านี้สาวตั๊กยังสักชื่อสามีไว้บนต้นคออีกด้วย